สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับรายการ Work นะแจ๊ะนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวโต๊ะคอมที่ผมสตรีมทุกวันนะครับว่าอุปกรณ์ผมมีอะไรบ้างและเวลาที่ผมตัดต่อผมใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเราก็มาเริ่มอันดับแรกกันเลยดีกว่านะครับก็คือโต๊ะคอมเนาะโต๊ะคอมเนี่ยผมใช้โต๊ะเก่าคือไม่ได้ซื้อใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่จันทบุรีผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็แบบมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นนะฮะใช้มาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วเป็น10ปีแล้วก็คือเป็นโต๊ะคอมของอินเด็กนะฮะมีลิ้นชักด้านขวาเหมือนมีโค้งขึ้นไปด้านบนนะฮะที่เราสามารถวางของได้เหมือนที่ผมวางไอรอนแมนหรือวางหุ่นหัวกะโหลกไว้อยู่ด้านหลังนี้นะฮะสำหรับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่มันก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบโต๊ะคอมสมัยใหม่ที่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีอะไรแบบด้านบนอะไรกันแล้วนะฮะต่อไปเลยนะครับก็คือเก้าอี้นะครับผมใช้เป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพนะครับ ErgoTen X Back นะฮะก็คือเก้าอี้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วราคา 30,000 กว่าบาทผมลองนั่งมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็สบายนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับราคานะส่วนต่อไปนะครับก็เป็น CPU เนาะก็คือหัวใจของเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะสเปครายละเอียดของเครื่องไว้นะฮะต่อไปนะครับก็เป็นจอ2จอด้านหลังนี้นะครับจอหนึ่งนะครับเป็น Samsung Curve นะฮะก็ประมาณ32นิ้วมั้งผมซื้อใน Shopee อยู่ที่ราคาประมาณ 8,000 กว่าบาทส่วนอีกจอนึงนะครับเป็นของ LG นะครับก็เป็นจอที่เล็กกว่านะผมซื้อมาจาก Fortune เพราะว่าหลังจากที่ผมซื้ออุปกรณ์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเวลาที่ผมสตรีมมันมีปัญหาเวลาที่ผมอ่านแชทของลูกเพจไม่ได้เพราะผมเล่นจอหลักเป็นเล่นเกมใช่ไหมฮะผมก็เลยต้องซื้อจอมาเพิ่มจอหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2-3,000 เองนะครับต่อมาก็จะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดเนาะเมาส์กับคีย์บอร์ดทั้งคู่เป็นของ Logitech นะฮะตัวคีย์บอร์ดจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับรุ่น G930 นะครับก็สามารถปรับเสียงได้เราสามารถเซตไว้ได้นะครับสำหรับโหมดทำงานโหมดเล่นเกมหรือว่าโหมดใช้ธรรมดานะฮะและตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นตัวไวเลสนะครับแล้วก็มีบลูทูธในตัวด้วยนะครับตัวคีย์บอร์ดผมบอกเลยนะครับว่าเจ๋งมากเพราะว่าผมลองใช้อยู่ประมาณ15วันไม่ต้องชาร์จแบตเลยนะฮะต่อมานะครับก็เป็นเมาส์นะครับผมใช้เป็นรุ่น G703 นะครับก็เป็นตัวไวเลสเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวนะครับเป็นไลท์สปีดหมดเลยนะครับเวลาที่เล่นเกมพวกยิงปืนหรือว่าเกมอะไรที่ต้องใช้ความเร็วในการกดนะฮะไม่ช้าแน่นอนเขาคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วตัวเมาส์เนี่ยมันมีลูกเล่นนะฮะด้านหลังของมันสามารถเปลี่ยนเป็นชิปของ Logitech ได้ซึ่งเราต้องซื้อเพิ่มนะฮะแต่พอเราใช้คู่กับแผ่นรองเมาส์ที่เป็นของ Logitech ด้วยกันเราสามารถชาร์จไวเลสได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นหูฟังนะครับหูฟังผมก็ไม่ได้ใช้อะไรแพงมากนะครับพี่ผมซื้อมาฝากจากจีนนะครับก็เป็นหูฟัง Xiaomi ธรรมดาหูมันก็เหมือนกับ iPhone ธรรมดาเลยครับแต่แค่มันเป็นสีดำมันเข้ากับโต๊ะคอมผมก็เลยแบบใช้เป็นตัวนี้ก็ลองไปหาดูได้นะครับสำหรับหูฟัง Xiaomi นะครับราคาประมาณ 2-300 บาทนะครับต่อไปก็เป็นลำโพงนะครับลำโพงนี้ผมใช้เป็น Harmagedon นะครับตัว Studio 2นะครับตัวนี้ที่ผมใช้ตอนแรกผมซื้อมาใช้กับทีวีนะครับแล้วคราวนี้มันเริ่มเก่าแล้วผมก็เลยเอามาใช้กับคอมเพราะว่าบางทีที่ผมสตรีมเป็นเกมออกกำลังกายใช่ไหมฮะเกมออกกำลังกายบางทีเราใส่หูฟังไม่ได้ใส่ไวเลสก็อยู่ได้ไม่นานนะฮะผมก็เลยใช้เป็นสปีกเกอร์แทนส่วนไมค์นะครับผมใช้เป็นยี่ห้อโลดนะฮะ MT USB Mini นะฮะตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา 3,500 ถึง 4,000 นะครับก็ใช้ได้ทั้งอัดเพลงแล้วก็ใช้ได้ทั้งสตรีมเมอร์ด้วยนะฮะส่วนขาจับนะครับผมก็ใช้เป็นของโลดเหมือนกันนะฮะก็คือใช้แบรนด์เดียวกันเลยเนาะและข้อดีของเวลาที่ใช้ขาจับไมค์แบบนี้นะครับก็คือเวลาที่เราคลิกเมาส์หรือเรากดคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะไม่เอาเสียงนั้นเข้าไปนะฮะต่อมานะครับก็เป็นกล้องนะครับผมใช้เป็น Logitech รุ่น Evo นะฮะก็คือถ่ายได้ 4K เหตุผลที่ผมใช้ตัวนี้ก็เพราะว่าผมออกกำลังกายเหมือนเดิมเลยฮะเวลาที่เราขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็น60เฟรมเรทมันก็จะดีกว่านะฮะแล้วมันก็จะสมูทกว่าดูมีคุณภาพมากกว่าเวลาที่เราถ่ายทอดออกไปนะฮะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 7-8,000 นะครับแต่ว่าก็คุ้มนะเพราะเราไม่จำเป็นต้องไปใช้กล้องใหญ่แล้วก็ไม่ต้องซื้อ Capture Card เพิ่มนะครับต่อมาก็เป็นไฟนะครับผมใช้เป็นไฟธรรมดาเลยนะครับก็คือไฟตัวที่2อยู่เนี่ยก็เป็นไฟบล็อกเกอร์ธรรมดาเลยผมซื้อจาก Fortune นะครับก็ได้วงใหญ่เลยราคาอยู่ที่ 6-700 บาทนะครับส่วนไฟที่เอาไว้เปิดอ่านหนังสือหรือว่าเปิดดูของบางทีเราปิดไฟใช่มั้ยฮะเราก็ใช้ไฟตัวนี้ผมใช้เป็นของ Barbas ราคาอยู่ที่500บาทนะครับข้อดีของมันนะฮะก็คือสามารถย้ายที่ไปไหนก็ได้มันเป็นแม่เหล็กนะฮะด้านฐานกับไฟมันเนี่ย
มันสามารถแยกกันได้แล้วเราสามารถปรับได้180องศาต่อมานะครับเป็นตัวที่จำเป็นมากนะครับเพราะว่าผมเคยเกิดเหตุการณ์คอมระเบิดมาแล้ว1ทีนะฮะก็คือตัวสำรองไฟเวลาไฟดับหรือไฟตกเนี่ยเราจะได้ป้องกันไม่ให้คอมเราช็อตได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นตัวกรีนสกรีนเลยนะครับที่ทำให้ฉากหลังของผมมันใสนะฮะก็ตัวนี้ผมซื้ออยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทผมถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้สตรีมที่เดียวนะครับผมสตรีมต่างจังหวัดด้วยกรุงเทพด้วยผมสามารถย้ายของได้สะดวกสบายแล้วกรีนสกรีนอย่างเงี้ยมันสามารถพับเก็บได้แล้วก็สามารถดึงขึ้นมาใช้ได้เลยคือมันสะดวกสบายครับต่อมานะครับก็เป็น Nintendo นะครับที่ผมสตรีมอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าใครดูในเพจผมนะฮะก็มี Nintendo กับ Ring Fit นะครับผมซื้อมาคู่กันเลยก็อยู่ที่ราคาประมาณ 14,000 ประมาณนี้นะครับก็ได้ทั้งเกม Ring Fit ด้วยแล้วก็ได้ตัว Nintendo มาด้วยนะครับของผมเป็นตัวกล่องแดงนะฮะส่วนต่อไปนะครับเวลาตัดคลิปนะฮะผมไม่ได้ใช้ PC เนาะผมจะใช้เป็น MacBook นะครับเพราะว่าผมถนัดแอป Final Cut นะฮะตัว MacBook ของผมจะเป็น MacBook Pro นะครับปี2017นะฮะก็เก่าแล้วนะฮะมีแผนว่าจะเปลี่ยนใหม่อยู่เหมือนกันนะฮะแอเรียของผมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจชิ้นไหนนะครับใครอยากได้ราคาถูกๆนะฮะลองคอมเมนต์ใต้ล่างดูนะครับว่าสนใจชิ้นไหนบ้างเพราะว่าผมก็นั่งสืบมาหมดเลยนะว่าที่ไหนถูกกว่าที่ไหนถูกกว่าที่ไหนถูกกว่าใน Fortune อย่างเงี้ยผมนั่งเดินไล่ทุกร้านว่าร้านไหนถูกสุดนะฮะยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับใครที่มีไอเดียอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบเจอกันครับสวัสดีครับ